something exciting on this day. ความกระทบกระทั่งกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ไทยพม่าหรือปัจจุบันที่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างที่เราเข้าใจแต่คู่กระทบกระทั่งและความขัดแย้งนั้นเกิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะหากเป็นประเทศแข็งแรงทั้งคู่เช่นอังกฤษกับฝรั่งเศสและอิรักกับอิหร่านในอดีตที่ทุกวันนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายลงถึงแม้ว่าจะในอดีตจะเคยรบพุ่งกันหนักหนาก็ตามแต่คู่ขัดแย้งที่เป็นประเทศใหญ่ทั้งคู่มีความขัดแย้งกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นจีนกับอินเดียนี่เองที่เคยเกิดความขัดแย้งจนขยายผลไปเป็นสงครามรบรากันจนมีคนล้มตายจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเคืองกันอยู่ไม่มีท่าว่าจะสงบง่ายๆสงครามจีนและอินเดียในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มปะทุกันตั้งแต่เมื่อปี2502หรือ63ปีที่แล้วเมื่อเกิดการก่อการจลาจลในทิเบตเพราะอินเดียได้สนับสนุนทิเบตและให้ที่ลี้ภัยแก่องค์ดาไลลามะอีกทั้งอินเดียเองก็เริ่มมีนโยบายวางทหารตามแนวชายแดนรวมทั้งอีกหลายจุดทางตอนเหนือเมื่ออินเดียทำการไม่ไว้หน้าจีนแบบนี้ก็เหมือนเป็นการหยามกันจีนก็เลยประกาศศักดาด้วยการยกกองกำลังโจมตีพร้อมกันในลาดักซึ่งจีนนั้นแต่ไหนแต่ไรก็ถือว่าทิเบตเป็นของตนดังนั้นเมื่อวันที่20ตุลาคม2505กองทัพจีนก็เข้ายึดเมืองต่างๆในทิเบตจนครบและสงครามครั้งนั้นก็สิ้นสุดลงเมื่อจีนประกาศพักรบเองเพราะอินเดียพ่ายแพ้อย่างหมดรูปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการกระทบกระทั่งกันระหว่างจีนและอินเดียก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะตามแนวเทือกเขาหิมาลัยที่อินเดียก็ฝังใจว่าจีนเข้ามายึดครองพื้นที่ของตนตั้งแต่ครั้งนั้นล่าสุดก็เมื่ออินเดียตัดสินใจสร้างถนนตามแนวเส้นทางชายแดนซึ่งจีนเชื่อว่าถนนนี้จะทำให้ฝั่งอินเดียสามารถส่งทหารและอาวุธเข้ามาประชิดชายแดนได้โดยง่ายการปะทะกันครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีนี้ในช่วงที่โรคโควิดกำลังระบาดอย่างรุนแรงทำให้มีทหารอินเดียเสียชีวิตกว่า20นายซึ่งก็ทำให้เป็นการตอกลิ่มขยายความบาดหมางของ2ประเทศให้ทางออกไปยิ่งขึ้นอีกปัจจุบันถึงแม้ทั้ง2ชาติใหญ่จะไม่สามารถปฏิเสธความผูกพันที่มีมาแต่ในอดีตของทั้ง2ชาติได้แต่การแบนซึ่งกันและกันก็ยังมีให้เห็นอยู่เช่นแอปพลิเคชัน TikTokที่เล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองและทุกคนก็รู้ว่าเป็นของจีนก็ถูกแบนไม่ให้เล่นไม่ให้ลงไม่ให้ดูกันทั้งในประเทศอินเดียเราราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆไม่ไกลจาก2ประเทศมากก็ได้แต่ภาวนาให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงอย่าได้ขยายผลเป็นสงครามใหญ่อีกเลย On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน